ขับแว่นหน่อยไม่เห็นตาเลยวันนี้ขอโทษนะฮะที่จะทำให้หลายๆคนใจละลายฮะโอ้ยโอ้ตายแล้วใส่แว่นเถอะพี่ก็ร้องใจเย็นนี่พี่เองนี่คุ้นชินกันหรือยังคุ้นชินมุกของกันและกันหรือยังชินแล้วอ่ะชินแล้วมุกอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะห้าบาทสิบบาทอ่ะเออ50ตังค์สองสลึงก็เล่นนะพี่บุดีก็ต้องเล่นไปก่อนแหมแล้วของเธอล่ะครับโอ้ยชินแล้วเป็นสุดาเขาเล่นใหญ่ชอบเวอร์ชอบเวอร์มันติการเล่นใหญ่เนี่ยมันมีตั้งมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันอาจจะมีที่มา10ปีที่แล้วสมัยรายการพยากรณ์อากาศของช่อง7นะคะก็คือฝนฟ้าอากาศเป็นรายการพยากรณ์อากาศรายการแรกของช่อง7 10ปีค่ะเฮ้ยดูก่อนฝนฟ้า19เข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะพี่บุดี10ปีฮะคือมันเป็นเรียกว่าปฏิวัติเลยนะคะพี่บุดีเพราะมันเป็นการพยากรณ์อากาศแบบใช้ Virtual Studio เนาะมีฉากมีกราฟิกมีกล้องเครนอะไรต่างๆแล้วก็ผู้ประกาศข่าวเนี่ยเป็นอะไรที่อยากจะให้ดึงดูดความสนใจของคนในตอนนั้นอ๋อการเทปแรกเป็นไงปุ้มปังมากมีแต่คนชมคนแมสเซจมาว่าชื่นชอบที่สุดปังปีนาดมากปังปีนาดปังปีนาดมากเลยค่ะคนด่ากันหมดเลยโอ้ด่าจริงๆคือมันแปลกเกินไปหรือว่ายังไงหรือว่าปุ้มคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่ายังรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันหวือหวาขนาดนี้ไม่ได้ค่ะแต่เราคิดว่ามันกลับให้ความบันเทิงเนาะเรารู้ว่าคนดูก็อยากได้ความบันเทิงแต่ปรากฏว่าคนดูตอนนั้นรับไม่ได้รับไม่ได้เขาไม่เคยเห็นพยากรณ์อากาศแบบนี้ครับเดือนแรกนี่ปุ้มแทบจะออกจากวงการเลยนะจริงๆอ่านฟีดแบ็กตอนแรกที่คนคอมเมนต์รู้สึกโอ้ร้องไห้น้ำตาร่วงร้องไห้ค่ะโอ้คนจะปุ้มนี่คือแบบน้ำตาร่วงตลอดกระทู้ขึ้นทุกวันในพันทิปด่าเยอะมากวันนึงหลายๆกระทู้คำไหนที่ด่าแล้วเจ็บที่สุดพ่อแม่สอนมายังไงแล้วตอนนั้นดราม่าถึงขั้นที่ร้องไห้กะจะลาออกเลยมั้ยตอนนั้นจริงค่ะพี่บุดีแต่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอ้ยตั้งใจทำงานต่อไปคิดนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะการนำเสนอข่าวสารเนี่ยการพยากรณ์อากาศคือการบอกให้คนรู้สภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของเขานี่คือหัวใจสำคัญของการพยากรณ์อากาศแล้วก็พอเราเห็นว่าทีมงานเนี่ยเป็น10กว่าชีวิตอ่ะเขาตั้งใจทำอ่ะเราก็เลยโอเคเราเดินหน้าต่อเราลุยต่อไปหลังจากนั้น6เดือนก็เริ่มมีคนเปิดใจมากขึ้นเริ่มมีคนชมมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเอ้ยกราฟิกเปลี่ยนทุกวันเลยเก่งมากเสื้อผ้าหาได้ยังไงมันเป็นคำชมที่ชมเบื้องหลังและเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำต่อเพราะว่าคำชมเนี่ยมันถึงคนเบื้องหลังละแล้วมันกลายเป็นคอลัมน์ที่เรตติ้งดีที่สุดฮะโอ้โหของคุณหนุ่มนี่ไม่เบาเหมือนกันนะบู๊จนร่างกายไม่ไหวอ่ะคุณเล่าให้คุณเล่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราพักผ่อนน้อยพอพักผ่อนน้อยเสร็จปุ๊บวันหนึ่งรู้สึกเจ็บตูดก็ไปหาหมอบอกว่าคุณหมอครับผมเจ็บก้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าอ่ะคุณอนุวัฒน์นั่งครับให้นั่งยังไงครับให้นั่งแบบนี้เนี่ยอ่ะนั่งสมมตินั่งแบบนี้นะนั่งเสร็จแล้วหมอกดสวิตช์ครับตูดผมเด้งขึ้นมาเราก็บอกหมอจะทำอะไรครับเราจะต้องตรวจพิสูจน์ตูดภายในว่าเป็นยังไงบ้างกรุณาถอดกางเกงออกเสร็จปั๊บหมอก็นั่นแหละฮะอะไรเขาไปพิสูจน์ตูดใช้พิสูจน์ภายในใช้นิ้วกลางพิสูจน์ภายในแล้วก็เจ็บครับหมอเขาว่าโอเคตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องผ่าตัดเลยนะครับเราก็เฮ้ยต้องผ่าตัดอะไรคือคุณเป็นฝีในลำไส้ใหญ่แล้วผ่าตัดเนี่ยเป็นผ่าตัดใหญ่ฮะผ่าตัดใหญ่เราก็ทำไงอะผ่าตัดก็เลยโทรไปหาบก.กับเพื่อนห่วงงานบอกว่าพี่หมอบอกให้แอดมิดผ่าตัดเลยอีกครึ่งชั่วโมงอย่าไปบอกใครนะว่าผ่าตัดตูดบก.บอกโอเคไม่บอกใครบก.พออ่านหูเสร็จปั๊บอยู่ในกองบก.ดูมอ่านข่าวไม่ได้นะมันไปผ่าตัดตูดอยู่โอ้โหมาที่ปุ้มมาดีกว่าคุณปุ้มชอบไปตลาดบองมาเช่ครับเอาอย่างนี้ปุ้มไม่ต้องเล่าปุ้มไม่ต้องเล่าเดี๋ยวสิอันนี้รับโทรศัพท์เลยปุ้มอยู่ไหนอ่ะพี่หนูไปตลาดบองมาเช่นิดนึงหนูจะไปทำไรหนูจะมาดูหมอพี่หมอที่นี่หนูดูประจำพี่หนุ่มแม่นมากเปรมสุดาทำไมต้องไปตลาดบองมาเช่ทำไมหมอคนนี้พิเศษยังไงคือสืบเรื่องมาจากว่าบ้านปุ้มเนี่ยพี่ๆคนอื่นก็มีไปดูบ้างครับแต่ตอนนั้นเนี่ยย้อนไปประมาณแบบ 6-7 ปีก่อนเนี่ยคือปุ้มอยากมีลูกมากแต่งงานแล้วแต่ก็พยายามแล้ว6เดือนอุ๊ยลูกจะไม่มาสักทีกลายเป็นว่าพี่สาวไปดูนะพี่บุดีตอนนั้นปุ้มยังไม่ได้ไปนะคะแต่ปุ้มเคยไปพี่สาวบอกว่าเนี่ยพี่อินปุ้มอยากมีลูกมากเลยพี่อินบอกว่าเดี๋ยวปลายปีก็มาแล้วพอเดือนพฤศจิกาปุ๊บปุ้มท้องปุ๊บปุ้มโทรหาพี่อินเลยพี่อินคะที่พี่อินบอกปุ้มอ่ะปุ้มท้องแล้วนะพี่หนูท้องแล้วใช่ไหมพี่อินยินดีด้วยนะหนูจะได้ลูกชาย
บอกอย่างนั้นเลยบอกอย่างนั้นเลยค่ะพอสัก 3-4 เดือนเราต้องเจาะเพื่อจะตรวจหาเพศตรวจโครโมโซมอะค่ะอันนั้นก็จะรู้เพศออกมาเพศชายจริงๆแล้วปุ้มก็เลยแบบไปหาพี่อินเลยบอกพี่มันตรงตามที่พี่บอกทุกอย่างทุก3เดือนนางต้องไปนี่และหลังจากนั้นก็พอคนที่2ก็อยากมีลูกอีกก็ไปหาพี่อินพี่อินอยากได้ลูกเนี่ยอยากมีลูกคนที่2บอกเดี๋ยวก็มาคราวนี้เราก็ชิลๆแล้วแล้วพี่อินก็บอกว่าคนนี้จะเป็นลูกสาวแล้วก็เป็นอย่างที่พี่เขาบอกก็เลยสรุปว่าเป็น2คนตอนนี้ก็มี2คนมันมีเรื่องที่พี่น้องชาวไทยไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินนั่นก็คือเรื่องความรักของคุณหนุ่มก็เลยจะถามคุณปุ้มว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหมคือคนนี้รู้ค่ะปุ้มรู้ครับรู้คุยปุ้มเคยเจอปุ้มได้สัมผัสใกล้ชิดปุ้มบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากดูแลเอาใจใส่พี่หนุ่มอย่างดีพวกเราทุกเช้ามาอ่านข่าวเนี่ยเราจะได้อานิสงส์จากความใจดีของคนที่ดูแลพี่หนุ่มคนนี้ผลละหมากลากไม้ส่งมาด้วย อุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์หนุ่มๆอันนี้อันนี้ถามกันตรงไปตรงมาว่าได้ครับไม่เคยเห็นหนุ่มพูดเรื่องความรักและแฟนออกสื่อเลยเพราะผมไม่ได้ปิดในช่องอะไรรู้มีผมมีคนดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของผมก็คือว่าสิ่งคนที่ต้องมาดูแลผมได้ก็คือต้องเป็นเด็กเท่านั้นแน่อายุไม่เยอะอายุไม่เยอะเพราะชอบกินเด็กกินเด็กแล้วเป็นอมตะปิดเหรอครับอายุห่างกันกี่ปีกี่ปีอ่ะ20ป่ะ20เลยเหรอพี่20เลยเหรอจริงเหรอโอ๊ยมา20ปีห่างกันประมาณ15 16ปีเกือบ10ปีคุณกินเด็กเหรอก็พูดง่ายๆพูดง่ายๆก็คือผมเพิ่มอีกนิดนึงก็อายุเท่าพ่อเขาแหละฮะสุดยอดเลยอ่ะพี่หนุ่มวันนี้ผมรู้แล้วว่าคุณกินเด็กกินเด็กกินเด็กไม่ชอบกินผู้ใหญ่ครับชอบกินเด็กคบกันนานหรือยัง5ปีแล้ว5ปีแล้ว5ปีครับรักษาความรักให้มันหวานชื่นยังไงครับก็หวานไหมอ่ะหวาน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 มากต้องถามปุ้มต้องถามว่าผมอยู่ด้วยกันผมไม่รู้แต่ว่าปุ้มเล่าสิครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปที่นี่นะไหนพี่สวยดีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนไม่มีเวลาถ้ามีเวลาก็ต้องแบบว่าไปนู่นนะไปนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเติมให้กันซึ่งเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะขอคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่าอะไรครับเป็นความชอบของคุณปุ้มเธอชอบเหลือเกินชอบทำสิ่งนี้มากนั่นก็คือกาแฟใช่ค่ะพอหงายหลัง3รอบได้ไหมทำไมล่ะพี่พูดเรื่องนี้พี่อย่าเพิ่งเบื่อสิพี่นุ่มมาเดี๋ยวคุณค่อยเสริมเดี๋ยวคุณค่อยเสริมโอ้ยปวดหัวเลยปวดหัวชอบการดิฟกาแฟใช่ไหมฮะตอนคือเรียกว่าตอนนี้กำลังหลงไหลกับการดิฟกาแฟเลยค่ะแต่ปุ้มเนี่ย40ปีปุ้มไม่กินกาแฟเลยมันคืออะไรตลอดชีวิตมาไม่ได้สนใจแต่จู่ๆก็มาสนใจเรื่องกาแฟแต่ก่อนแบบขมไม่เห็นจะอร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจุดเริ่มต้นของปุ้มเนี่ยปุ้มไปเทรนกับเทรนเนอร์นะปุ้มกับสามีก็ไปเทรนแล้วเทรนเนอร์เนี่ยเขาก็ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กาแฟที่เป็นพวกแบบ specialty coffee เนี่ยมันมาเทรนเนอร์เขาก็แบบสนใจและทำให้เราชิมเฮ้ยชิมเฮ้ยมันเริ่มดีเริ่มอร่อยเริ่มมีความหอมเริ่มอินจนพอโควิดมายิมปิดอ้าวไม่มีใครชงกาแฟให้กินแล้วอ่ะต้องทำเองแล้วอ่ะเราก็เริ่มศึกษาแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำความฝันคืออยากดิฟกี่แก้วบอกเรามาครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดิฟกาแฟ 1,000 แก้วโอ้โห 1,000 แก้วตั้งใจว่าจะทำให้ถึง 1,000 แก้วและที่ผ่านมาดิฟไปแล้วกี่แก้วครับตอนนี้พุ่งทำไปแล้ว75แก้วค่ะคุณปุ้ง ใครอยู่สถานีจะตกเป็นเหยื่อเป็นสุดาหมดออกตอนเช้าซียังไงตอนแรกๆ9โมงครึ่งเริ่มรายการสนามข่าวกลับหรือยังกลับหรือยังพี่หนุ่มกลับหรือยังเดี๋ยวปุ้มจะดริปกาแฟให้แล้วก็ต้องลงไปข้างล่างนางก็นี่เอาเครื่องกาแฟมาวางปึ๊บๆๆๆทุกคนก็แล้วนางก็ค่อยๆดริปอย่างมีความสุขแต่หน้าทุกคนอย่างเงี้ยนางก็นี่นะกาแฟนี้นะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอันนี้มันจะมีขมนิดนึงอันนี้หวานชอบมั้ยดมมั้ยแล้วหน้าคนอื่นคือแล้วหน้าคนอื่นคือทำไมทำหน้าอย่างนั้นไม่ชอบคืออะไรครั้งแรกปุ้มดิฟกาแฟครั้งแรกรสชาติเป็นยังไงครั้งแรกเราฝึกทำที่บ้านบอกเลยรสชาติแล้วก็เขียนไว้ใน Facebook ว่าวันนี้ผมทำกาแฟทั้งหมดเนี่ย6แก้วนะแก้วที่1รสชาติเหมือนน้ำล้างแก้วที่2เริ่มเหมือนน้ำล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยเริ่มดีขยับขึ้นมานิดนึงคือแก้วแรกแบบอะไรอีกงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราให้ปุ้มเปรมสุดาดิฟกาแฟให้เราดูกลางรายการ Woody Show ครับโอ้ดีใจจังเลยพอแล้วคุณหนุ่มเรากำลังตกเป็นเหยื่อนะเรากำลังตกเป็นเหยื่อนะคุณปุ้มบอกสิเป็นเกียรติมากเลยคือตัวนี้นะคะขอบคุณมากนะคะเราตั้งใจเลือกมาตัวนี้นะอันนี้เป็นตัวโคลัมเบียนะคะรัมบาเรลนะคะ
จากโคลัมเบียนะคะเอาให้หอมนะเอาให้หอมบูดี้เอาให้หอมเออเอาให้เอาให้หอมผมหอมจริงไม่แอบพี่ไม่เหมือนพี่ไม่บางคนดมบางคนดมเสร็จไม่ได้หายใจนะทำงี้ป่ะวันนี้คุณต้องดื่มของเขานะรู้ไหมว่าคุณไม่เคยดื่มเลยคุณหนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าอะไรรู้ป่ะทีมงานบอกว่าพี่หนุ่มดื่มให้หน่อยพี่หนุ่มบอกว่าขอนิดเดียวนะหอมหอมพี่หนุ่มอ่ะนี่ดูเขามีความสุขมากเลยในการดื่มนี่คุณรู้จักกันมากี่ปีแล้ว10ปีไหมปุ้มคือรู้จักแต่ว่ามาสนิทกันปุ้มว่าน่าจะซักประมาณ8ปีเห็นเปรมสุดามาตั้งแต่เปรมสุดายังมาผมสั้นแค่นี้เขามาเป็นเทสผู้ประกาศช่อง7แต่เขาต้องสอบกันมานะคัดเลือก 2-3,000 คนแล้วจะเหลือ20คนสุดท้ายที่เข้ารอบคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอผ่านมาได้ถึงวันนี้ปุ้มเป็นคนจิตใจดีและเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกๆคนหรือเวลาแม้กระทั่งปุ้มเป็นหัวหน้าผู้ประกาศอะไรอย่างเงี้ยปุ้มจะเป็นคนที่ใส่ใจกับน้องๆทุกคนหลังคุยประชุมเสร็จปั๊บเอ้ยอันนี้เป็นยังไงพี่หนูอันนี้เป็นยังไงโอเคไหมอะไรนางจะใส่ใจกับทุกๆคนก็ทำให้ทุกคนรักนางทั้งคู่ใช้คำว่าเป็นเพื่อนรักเลยใช่ไหมเรียกว่าเป็นพี่ที่รักและเคารพมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเลยนะคะนี่วิปุ้มพูดดีอ่ะโอ้ยขออนุญาตนะคะขอบคุณอันนี้พี่หนุ่มโอเคครับอันนี้พี่บุ๊ดดี้นะคะขอบคุณบุ๊ดดี้ขออนุญาตนะครับครับเราต้องชิมก่อนที่เราจะดื่มมีอะไรจะบอกไหมครับคุณปุ้มก็วันนี้อย่าใช้คำว่ามีอะไรจะบอกก่อนที่เราจะดื่มมีอะไรจะสั่งเสียกันไหมครับกินกาแฟแบบไม่ตายนะเฮ้ยมันจะบางๆจะไม่เหมือนให้บุดีให้บุดีพูดก่อนบุดีไม่ได้กินกาแฟถูกไหมกินกาแฟดำผมเป็นคอฟฟี่เลเวอร์นะพี่บุดีทำแบบเนี้ยพี่บุดีทำจมูกแบบนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนมันเขามองหน้าผมเหมือนกับว่ามันจะไม่อร่อยใช่ไหมแต่มันอร่อยมากครับอร่อยมากหอมหอมอร่อยมาก